สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสัมภาษณ์พิเศษของเรานะคะหุ้น2ทศวรรษฝ่า12วิกฤตสู่ความยั่งยืนนะคะวันนี้เชื่อว่าหลายๆท่านก็คงจะเห็นหน้าปกเรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะสัมภาษณ์ท่านใดนะคะแล้วก็เป็นบริษัทอะไรก็ถือว่าเป็นบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนนานมากทีเดียวนะคะทั้งก่อตั้งมาก็ยาวนานเหมือนกันนะคะต้องมาเกือบๆจะ4ทศวรรษแล้วนะคะ39ปีค่ะแล้วก็เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะคะ33ปีแล้วค่ะเป็นบริษัทที่ถือว่าเป็นขวัญใจของนักลงทุนหลายๆท่านนะคะเพราะว่าทำธุรกิจทางด้านของเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะชื่อบริษัท KCE Electronics จำกัดมหาชนหรือว่าใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่าKCE แล้วก็อยู่ในเส้น50ด้วยนะคะบริษัทนี้น่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าในแต่ละวิกฤตนั้นเท่าที่เราลองอ่านข้อมูลดูนะคะมีพัฒนาการเกิดขึ้นค่ะโดยเฉพาะล่าสุดค่ะที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมานะคะเรากลับย้อนไปดูในแง่ของเชิงปริมาณบ้างนะคะก็คือเรื่องของราคาค่ะบริษัทเคยมีราคา market cap นะคะที่ทะลุ 100,000 ล้านบาทไปก็เกิดขึ้นในปีนี้นะคะช่วงนั้นราคาขึ้นไปสูงสุดนะคะในรอบประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย 89.50 บาทค่ะแล้วก็เขามีหุ้นหมุนเวียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 1,181 ล้านหุ้นค่ะเอาละค่ะเราจะไปพูดคุยกันนะคะว่าในวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยทางผู้บริหารเนี่ยได้ใช้การตัดสินใจอย่างไรนะคะแล้วก็ทำให้เกิดโอกาสอะไรบ้างกับธุรกิจแล้วก็สิ่งที่เราอยากจะรู้กันมากก็คือว่าในมุมมองของผู้บริหารนะคะที่คงบริษัทหรือว่าคงกิจการอยู่มายาวนานขนาดนี้เขาเห็นอะไรในอีก 3-5 ปีข้างหน้าที่จะเป็นโอกาสและก็เป็นความท้าทายของธุรกิจของเขานะคะวันนี้ค่ะเราร่วมพูดคุยกับคุณพิธานองค์โคสิทธิ์ค่ะเป็น CEO ของ KCE ค่ะสวัสดีค่ะคุณพิธานค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพิธานรุ่นที่2นะคะครับผมรุ่นที่2ครับค่ะตอนนั้นเข้ามาทำงานเจอวิกฤตโควิดเอ๊ะเจอวิกฤตของต้มยำกุ้งเรียบร้อยยังคะต้มยำกุ้งยังครับผมเข้ามาตอนสภาพอดีครับเข้ามารับตอนปี2008พอดีครับ2008-2009ค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงอายุของบริษัทเนี่ยเกือบจะ4ทศวรรษแล้วนั้นเราขออนุญาตเริ่มที่วิกฤตต้มยำกุ้งก่อนละกันนะคะเพราะว่าวิกฤตต้มยำกุ้งถือว่าเป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมากสำหรับประเทศไทยรวมไปถึงในแถบเอเชียนี้ด้วยนะคะเราเจอกับปัญหาอะไรบ้างคะในช่วงนั้นคือตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเนื่องจากเราไปกู้เงินดอลลาร์ไว้เยอะนะครับแล้วเราก็พอต้มยำกุ้งปุ๊บเนี่ยเงินบาทก็ depreciate นะฮะก็ลดค่าลงนะครับทีนี้เนี่ยแน่นอนหนี้ทั้งหมดที่มีเนี่ยก็เยอะขึ้นนะฮะข้ามคืนเกือบ double นะครับทีนี้เนี่ยแต่ตอนนั้นต้องยอมรับว่ามันเป็นโอกาสของ KC นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า KC เนี่ยส่งออกเยอะพอเราได้บาทเข้ามาเยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถ restructure ตัวเองได้แป๊บเดียวเองครับไม่ได้ใช้เวลานานเพราะว่า margin เราสูงขึ้นเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยแน่นอนทุกคนมีปัญหาเรื่องไปกู้จากต่างประเทศนะฮะแล้วcovenantเนี่ยก็เฟกหมดทุกอันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างนะครับจากการมีวิกฤตตรงนั้นอย่างเช่นว่าถ้าเราไปกู้เงินจากต่างประเทศนะฮะข้อดีของมันก็คือดอกเบี้ยจะได้ถูกกว่านะฮะการที่เราซอร์ซิ่งเงินในเมืองไทยจากแบงก์ไทยแต่ว่าสัญญาก็หนามากนะครับแล้วก็เวลาที่ covenant break เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแบงก์ต่างชาติเนี่ยจะไม่ได้คุยกับเรานะส่วนใหญ่ก็จะพูเงิน back เลยตอนนั้นเราประสบปัญหาเกี่ยวกับการที่เราต้องหาเงินมาคืนแบงก์ต่างประเทศเยอะนะครับเพราะว่าเราก่อนหน้านั้นเนี่ยดอกเบี้ยในเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างแพงส่วนใหญ่คนก็จะไปกู้ที่ต่างประเทศครับผมค่ะตอนนั้นที่เรากู้ต่างประเทศมีสัดส่วนสักเท่าไหร่คะระหว่างในประเทศกับต่างประเทศตอนนั้นสัดส่วนต่างประเทศเยอะกว่าครับผมว่าน่าจะประมาณสัก 60-70% มาจากต่างประเทศครับผมเหตุผลที่กู้ตอนนั้นก็คือเหมือนธุรกิจทั่วไปมั้ยคือต้นทุนเงินต่ำและอันที่2ก็คือเก็บเอาไว้สำหรับการขยายธุรกิจเนื่องจากว่าตอนนั้นอุตสาหกรรมบูมมากใช่ครับเราขยายธุรกิจเราไปเปิดโรงงานที่อยุธยาครับตอนนั้นแล้วเราก็ต้องการขยายธุรกิจทีนี้เนี่ยพอเราขยายธุรกิจเนี่ยมันมีดอกเบี้ยที่แตกต่างนะระหว่างกู้ในประเทศกับต่างประเทศค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราไปกู้ที่ต่างประเทศดีกว่าครับผมจำจำนวนได้ไหมคะคุณพิธานตัวเลขผมไม่ 100% แต่หลักพันล้านนะครับพันล้านบาทพันกว่าล้านพันล้านบาทนะคะ
นอกจากว่าตอนนั้นเนี่ยที่เป็นเรื่องของวิกฤตแล้วเนี่ยช่วงการแข่งขันช่วงนั้นเนี่ยรุนแรงไหมคะคุณพิธานเพราะเข้าใจว่าเหมือนตอนนั้นมันก็มีการนำเข้าคล้ายๆสินค้าที่เราผลิตมาด้วยจากต่างประเทศใช่ไหมคะจริงๆแล้วการแข่งขันช่วงนั้นก็รุนแรงนะคะเพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงที่จีนกำลังขึ้นนะฮะจริงๆแล้วเราส่งออกค่อนข้างเยอะการที่บาทเนี่ยฟิก25ก่อนต้มยำกุ้งนะฮะบาทก็จะฟิก25บาทตลอดนะครับมันก็ทำงานง่ายแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยมันก็ไม่ได้โฟลว์ไปตามเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองจีนเนี่ยก็จะตีกับเราได้ค่อนข้างง่ายครับก็คือการแข่งขันกับเมืองจีนจะเยอะครับผมค่ะคือเราต้องนำเข้ามาผลิตอีกรอบหนึ่งถูกไหมคะอ๋อไม่ใช่ครับเราผลิตด้วย raw material เราแต่ว่าเราส่งออกไปแข่งขันกับเมืองจีนขายเป็น US dollar เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฟิกซี่25เนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียครับมันก็ manage ง่ายไม่มี gain loss แต่ว่าการแข่งขันในตลาดโลกมันก็จะอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับผมอ๋อเป็นในเรื่องเวลาที่เราปล่อยครับผมพอเราปล่อย float มันก็จะ manage ยากแต่ว่ามันก็ตามเศรษฐกิจค่ะก็กลายเป็นว่าช่วงนั้นเนี่ยฟิกค่าเงิน25บาทต่อ1เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ทำให้การแข่งขันของเราเนี่ยสู้กับจีนซึ่งเป็นเขาเรียกเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ตอนนั้นของโลกเลยหรือเปล่าคะจีนจีนกับไต้หวันประมาณ 70% ของโลกครับโอ้โหก็เจอ2อย่างเลยเจอทั้งเรื่องการแข่งขันตรงนี้ด้วยแล้วก็มาเรื่องของวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยใช่ครับค่ะสภาพคล่องเป็นยังไงบ้างคะช่วงนั้นตอนนั้นสภาพคล่องค่อนข้างแย่นิดหนึ่งครับเพราะว่าเราอย่างที่เรียนนะเราไปกู้อยู่ที่เมืองนอกซะเยอะนะพอเรากู้เมืองนอกเยอะเนี่ยแล้ว covenant เขามีค่อนข้างเยอะพอเรา break covenant ปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องการ call back เงินทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปหาเงินเนี่ยมาคืนแต่แน่นอนตอนนั้นเนี่ยข้อดีก็คือมันบาทอ่อนนะครับพอบาทอ่อนปุ๊บเนี่ย debt equity ที่เขา fix ไว้เนี่ยแน่นอนเบรกนะฮะทุกอย่างเบรกหมดแต่ข้อดีก็คือว่าแบงก์ไทยเนี่ยเข้าใจฟันเดเมนทัลของธุรกิจเพราะว่าเราส่งออกการที่บาทอ่อนเนี่ยไม่ได้กระทบในมีเดียมเทอมหรือลองเทอมจริงๆมันเป็นเบนฟิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแบงก์ไทยก็สปอร์ตครับค่ะแล้วเรากู้สถานการณ์มาได้ยังไงคะตอนนั้นเราปรับโครงสร้างแล้วก็จ่ายคืนนี่ยังไงคะคือเราก็ไปคุยกับแบงค์ใหญ่ที่เราที่คอยซัพพอร์ตเราอยู่นะครับจริงๆแบงค์เทพเนี่ยเป็นแบงค์ที่ซัพพอร์ตเรามา 20-30 ปีละนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยแน่นอนดอกเบี้ยแบงค์เทพกับแบงค์ต่างชาติอาจจะต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นเราก็ไปกู้แบงค์ต่างชาติเมื่อมีปัญหาcovenantตรงนี้เนี่ยเราก็กลับไปคุยกับทางแบงค์เทพแบงค์กสิกรครับทางแบงค์ก็ซัพพอร์ต KC ค่อนข้างดีนะในการให้finance ใหม่ซึ่งอย่างที่ผมบอกต่างกันค่อนข้างเยอะถ้าเราคุยกับแบงก์ไทยมีข้อดีนะฮะคือดอกเบี้ยจะแพงกว่านิดนึงตอนนั้นอาจจะแพงกว่าเยอะแต่ตอนนี้เนี่ยแพงกว่านิดนึงแต่ว่าเราสามารถคุยกับผู้บริหารได้อธิบายสถานการณ์ได้นะครับคุยจริงๆตอนนั้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเราส่งออกแทบจะ 100% เลยการที่เราได้เงินมาเป็นดอลลาร์แล้วบาทอ่อนเนี่ยมาร์จิ้นเราโตมหาศาลเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยภายในปีเดียวเนี่ยเราก็คืนหนี้กับหมดกำไรปีถัดมาหลังจากต้มยำกุ้งเนี่ยเป็นนิวไฮของ KC นะฮะแต่ว่าแบงก์ฝรั่งเนี่ยไม่ได้สนใจคือแบงก์ฝรั่งเนี่ยนะวันนั้นเนี่ยต้องการดึงเงินออกจากประเทศที่เสี่ยงทั้งหมดนะฮะไม่ได้ฟังเขาเรียกอะไรฮะไม่ได้มีโอกาสในการอธิบายหรืออะไรเลยต้องการเงินคืนอย่างเดียวครับค่ะคือตอนนั้นค่าเงินเนี่ยเข้าใจว่า25บาทนี่คือเด้งขึ้นไปเป็น50กว่าบาทเลยนะคะครับผมค่ะแต่ตัวที่เป็น DE ของเราเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่คะเฉลี่ยตอนนั้น DE ประมาณ2ตั้งแต่ก่อนที่จะเป็น25ครับเกือบ2อยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่พอเป็น50ปุ๊บเนี่ยพอที่เรากู้มาเป็นดอลลาร์คูณเป็น50เข้าไปในบาลานซ์ชีทก็เบิ้ลขึ้นมาเป็น4พอ4ปุ๊บก็เบรกคอฟแนนซ์เขาพอเบรกปุ๊บเขาก็ขอเงินคืนครับผมค่ะมันเหมือนเป็นอะไรนะโชคดีในโชคร้ายนะคะโชคดีก็คือค่าเงินลอยเป็นลอยตัวอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เราสามารถส่งออกได้ก็มีมาร์จิ้นเพิ่มมากขึ้นช่วงนั้นเนี่ยคุณพิธานคะจำได้ไหมคะว่าทางครอบครัวเนี่ยทางธุรกิจเนี่ยเราต้องตัดขายสินทรัพย์อะไรไปบ้างหรือว่าเราต้องทำไงกับกิจการคะที่แบบว่าคือเหมือนว่าพอเกิดวิกฤตปุ๊บเนี่ยทุกคนจะตัวเบากันหมดเลยนะคะไม่แน่ใจว่าวิชาตัวเบาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงนั้นด้วยไหมคะ
จริงๆตอนนั้นเราไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะแล้วเราไม่ได้ขายธุรกิจครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้พยายามดูบาลานซ์ชีทเยอะจริงๆจนกระทั่งมาช่วงสัปดาห์เนี่ยเราถึงมาจัดบาลานซ์ชีทเราให้มันตรงนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณพ่อเนี่ยทำธุรกิจจริงๆพ่อจบอาร์ตไม่ได้จบวิศวะไม่ได้จบfinance นะฮะจริงๆเขาก็จะแข็งแรงกับ process การทำงานนะฮะเขาก็จะปล่อย finance ทำในสิ่งที่ finance ทำซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็โดนเนี่ยฮะจากดอลลาร์ไปเปลี่ยนเป็นบาทพอบาทแข็งขึ้นมาก็ไปเปลี่ยนเป็นดอลลาร์คือเราสลับหนี้ไปสลับหนี้มาเยอะแล้วเราก็อาจจะมีขาดทุนบ้างกำไรบ้างนะครับตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้แข็งด้านไฟแนนซ์ตรงนี้ครับแล้วเราปรับยังไงคะมีการแบบว่าปรับในเรื่องของต้นทุนไหมคะตอนนั้นเราพยายามปรับต้นทุนแต่ว่าทำได้ไม่เยอะครับผมเพราะว่าต้นทุนมันก็จะขึ้นมาอย่าง raw material ทั้งหลายนี่มันก็จะขึ้นมากับ US ดอลลาร์แต่ตอนนั้นต้องเรียนตรงๆว่าตรงนั้นเนี่ยเราไม่ได้ปรับfundamental ของธุรกิจเยอะนะครับเราแค่เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรต้องทำเยอะแค่บาทอ่อนเนี่ยก็สามารถทำให้เราเนี่ยมาจิ้นเยอะขึ้นแข่งขันกับคนอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจริงๆเหมือนพอบาทอ่อนปุ๊บเนี่ยบาลานซ์ชีทแย่นะฮะimmediate ก็คือควอเตอร์นั้นเนี่ยลอสเลยเพราะว่าเราลอสจากหนี้ที่มันโตขึ้นนะครับแต่หลังจากนั้นควอเตอร์ถัดไปปุ๊บเนี่ยเราก็เกตเลยนะครับเราเกณฑ์จากเงินค่าเงินบาทอ่อนเลยครับผมค่ะเนื่องจากโมเดลธุรกิจเราเป็นการส่งออกนะคะก็เลยฟื้นตัวได้ค่อนข้างเร็วนะคะหลังจากครั้งนั้นแล้วเนี่ยมันเกิดพัฒนาการอะไรกับ KCE บ้างคะหลังจากวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วค่ะจริงๆหลังจากวิกฤตนั้นเนี่ยเราก็เปลี่ยนวิธีการทำงานนะครับเราก็จะต้องบอกตรงว่าตอนนั้นเป็นครั้งสุดท้ายเลยที่ตัวคุณพ่อเองเนี่ยคุยกับแบงก์ต่างชาติหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะคุยกับแบงก์ไทยซะเยอะนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าวิกฤตนี้เกิดเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าแบงก์ต่างชาติเนี่ยไม่ได้พยายามที่จะเข้าใจเหตุผลมันนะครับสนใจแค่ตัวเลขนะฮะ immediate impact นะฮะแล้วต้องการรองเงินออกเราก็ไปคุยกับแบงก์ไทยซะเยอะนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยผมว่าก็ยังยึดติดกับการทำงานเก่าๆนะการทำงานเก่าๆคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยดอกเบี้ยมันค่อนข้างสูงนะดอกเบี้ยในประเทศไทยเนี่ย10กว่าเปอร์เซ็นต์ทุกคนก็อยากจะลดค่าดอกเบี้ยนะครับตอนนั้นเนี่ย debt equity ของ KCE เนี่ยเข้าไปในซับไพรม์เนี่ยก็ยังอยู่ที่2กว่านะฮะประมาณ2เท่านะครับแล้วทาง finance ก็พยายามกู้เป็น short term เพราะว่าจะได้ดอกเบี้ยถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปโหลดช็อตเทอมเยอะลองเทอมค่อนข้างน้อยพอไปในเศรษฐกิจสัปพรามเมื่อไหร่เนี่ยวิกฤตสัปพรามเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันมีพวกเครดิตครันช์เนี่ยทุกคนพยายามดึงเงินคืนเนี่ยเราก็จะมีปัญหาค่อนข้างเยอะในช่วงสัปพรามครับอ๋อแสดงว่าเรามีการปรับโครงสร้างการโครงสร้างหนี้นะคะจากต่างประเทศเนี่ยก็คือเข้ามาใช้หนี้ในประเทศไทยมากขึ้นครับค่ะแต่ในตัวขององค์กรนี่ไม่ได้มีการปรับอะไรมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเราโมเดลเราคือเป็นการส่งออกฉะนั้นเนี่ยพอเราได้เกณฑ์จากค่าเงินปุ๊บเนี่ยมันก็คือเหมือนประมาณว่าตอนนี้คือบริหารจัดการเรื่องต้นทุนอื่นๆละตอนนั้นต้องยอมรับว่าเป็นโชคของ KC ด้วยที่เงินบาทอ่อนค่อนข้างเยอะครับอืมค่ะแล้ววิกฤตต่อมาล่ะคะคุณพิธานช่วงสัปดาห์เนี่ยเรากระทบค่อนข้างเยอะตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราหลังจากสัปพรามเนี่ย50บาทเนี่ยบาทก็แข็งขึ้นมาเรื่อยๆนะถ้าไปดูเนี่ยบาทก็แข็งขึ้นมาเรื่อยๆจน40 35คือเราตอนนั้นต้องเรียนตรงๆว่าพอเรามากู้ไทยปุ๊บนะฮะเราก็คอนเวิร์ตหนี้มาเป็นบาทนะฮะจากดอลลาร์มาเป็นบาทเราก็กู้ที่เมืองไทยพอบาทค่อยๆแข็งขึ้นคอสทุกอย่างมันก็สูงขึ้นนะครับทำให้เราเนี่ยแข่งขันค่อนข้างยากอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็กลับมาที่ประมาณสัก30กว่านะครับพอไปปี2009เนี่ย2008 2009ช่วงสัปพรามเนี่ยหนี้เราก็ยังเยอะอยู่นะฮะเพราะว่าหนี้เราเนี่ยจากเดิมที่เป็นดอลลาร์เนี่ยไปปรับตอน50บาทแล้วก็
ถือหนี้50บาทเนี่ยมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็ขยายเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยพอในช่วงสัปดาห์เนี่ยเราก็เจอปัญหาคล้ายๆเดิมอีกนะครับคือการที่เราเนี่ยไม่ได้ปรับสตรัคเจอร์หนี้ให้ดีให้เหมาะสมกับธุรกิจหรือว่าการที่มีหนี้ดอลลาร์ปรับมาเป็นบาทพอปรับเป็นบาทปุ๊บก็ loss on debt ตรงนี้นะครับคือถ้าเรา maintain ดอลลาร์อยู่เนี่ยหนี้เราก็จะลดลงไปด้วยทำให้การแข่งขันเราเนี่ยดีขึ้นนะครับแต่เราไม่ได้ปรับพอสัปพรามเนี่ยเรามีปัญหาเกี่ยวกับ cash flow เยอะมากนะครับตอนนั้นหุ้น KC รู้สึก KC market cap เหลือประมาณ400ล้านนะฮะทั้งบริษัทใช่ครับปี2008 2009เหลืออยู่400ล้านครับผมหุ้นเหลือ90สตางค์แต่ตอนนั้นหุ้นเรามีแค่400ล้านหุ้นยังไม่ได้ split หุ้นครับคือถ้าเปรียบเทียบระหว่างวิกฤตต้มยำกุ้งกับสัปพรามนี่อันไหนหนักกว่ากันฮะสัปพรามหนักกว่าสัปพรามหนักกว่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าตอนต้มยำกุ้งเนี่ยเราได้ benefit เยอะที่บาทอ่อนนะถ้าบาทไม่อ่อนตอนนั้นเราน่าจะแย่ครับแต่ว่าตอนสัปพรามเนี่ยเราไม่ได้ benefit ของบาทอ่อนนะครับแล้ว structure ของ debt เราเนี่ยก็เปลี่ยนทันทีไม่ได้เพราะว่า1finance ไปกู้เป็น short term เยอะนะครับไม่ได้กู้ long term เพราะว่าต้องการดอกเบี้ยที่ต่ำนะพอเรามี short term เยอะเนี่ยเงินกู้แค่3เดือน6เดือนเนี่ยพอคนเห็นสัปพรามปุ๊บก็หยุดช็อตค่ะตอนนั้นเนี่ยเราค่อนข้างคริติคอลเพราะว่าเราจริงๆเกือบจ่ายเช็คเด้งครับใช่เพราะเราไม่มีวงเงินเหลือคือทุกคนในเวลามีปัญหาเนี่ยเขาก็จะชัตดาวน์ไอ้ช็อตเทอมโลนไปก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเราไปหาช็อตเทอมเพิ่มไม่ได้เราก็ไม่มีเงินมารันบริษัทครับผมตอนสัปพรามเนี่ยผมว่าตอนนั้นเนี่ยใกล้ๆกับที่เราจะเริ่มไม่มีเงินรันบริษัท cash flow เราตึงมากหุ้นก็เลยลงไปอยู่ประมาณสัก90ตังค์โอ้แล้วทำยังไงคุณพิธานเพราะตอนนั้นคุณพิธานเข้ามารับช่วงต่อจากคุณพ่อได้กี่ปีแล้วคะจริงๆสัมพันธ์เริ่มตอนผมยังเรียนอยู่นะครับแล้วตอนนั้นผมจำได้ว่าผมก็คือผมรู้ว่าคือก่อนไปเรียนเนี่ยผมมาทำงานสัก2ปีนะแล้วไฟแนนซ์ก็โทรมาตอนผมเรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วก็บอกว่าเนี่ยเช็คเด้งนะมันไม่มีเงินผมก็เลยกลับมาประมาณสัก2อาทิตย์มั้งครับกลับมาเมืองไทยนะฮะกลับมาแล้วก็มานั่งคุยกับแบงค์นะครับตอนนั้นเนี่ยเพื่อให้แบงค์เนี่ย extend short term loan ให้เรานะครับแต่ข้อดีก็คือว่าแบงค์ไทยเนี่ยบางเจ้านะครับต้องเรียนว่าบางเจ้าเนี่ยพร้อมที่จะ supportผู้ประกอบการถ้าเขาทำงานกันมาด้วยนานแล้วมี potential ตอนนั้นเราก็พยายามโชว์ให้ดูว่าเรายังมี potential อยู่จริงๆเนี่ยเราไม่ใช่ negative cash flow เราขาดทุนจริงนะสัปพรามเนี่ย order เรา drop แต่เราจะ restructure ตัวเองเนี่ยเพื่อให้เราเป็น positive cash flow ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าปล่อยเจ๊งไปตอนนี้เนี่ยก็ไม่มีใครได้อะไรนะเราก็ใช้เวลาคุยกับแบงค์ประมาณสัก 7-10 เจ้าครับแต่ว่าตอนนั้นข้อดีคือเจ้านี่รายใหญ่เราคือแบงก์กรุงเทพครับแล้วเราก็ได้คุยกับตัวคุณชาติศิรินะครับแล้วคุณชาติศิริก็ค่อนข้างซัพพอร์ตพอเจ้าใหญ่เนี่ยปล่อยเงินกู้นะครับเจ้าเล็กก็ปล่อยตามโมเดลของเราคือเราส่งออกเกือบ 100% นะคะแต่ว่าในตอนปี40เนี่ยเนื่องจากว่าเราเนี่ยได้เกณฑ์จากค่าเงินบาทแต่ปรากฏว่าพอปรับโครงสร้างหนี้มาเป็นบาทปุ๊บพอค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้เกณฑ์อะไรแล้วใช่ครับนี่เป็น US ก็จะดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปีทุกปีทำให้เราต้องจ่ายค่ะคือนี่ to US คือนี่ to revenue มันก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพราะบาทมันแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผมคุณพิธานค่ะแต่ทีนี้เนี่ยของเราตั้งมาตั้ง39ปีแล้วนะอยู่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยตรงนี้มันไม่สามารถจะเป็นเครดิตที่ทำให้แบงค์เขาเชื่อว่าเขาจะให้เรากู้ไปก่อนนะคะเพราะยังไงเนี่ยคือเราก็มีเครดิตตรงนี้อยู่แล้วคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แบงค์เชื่อไหมแบงค์เชื่อแต่สุดท้ายทุกคนก็ยังอยากดูบาลานซ์ชีทดูอินคัมสเตทเมนต์ดูทุกอย่างเนี่ยคือเนื่องจากเราอยู่มานานทำกับหลายเจ้าเพราะฉะนั้นมันมีข้อดีข้อเสียครับคือหนึ่งคือเขาก็เห็น
อดีตเราเหมือนกันนะฮะว่าเอ้ยบางปีเรากำไรบางปีเราขาดทุนทำไมเราถึงขาดทุนถ้ายูไม่เปลี่ยนอะไรยูก็จะเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆคำถามคือแล้วเจอเศรษฐกิจยูรับไหวไหมนะฮะเวลาที่เจอวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยยูบาลานซ์ชีวิตอาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะรับได้ทุกครั้งจริงๆอยู่ต้องเปลี่ยนอะไรสักอย่างฟันเดเมนทัลให้มันรองรับกับวิกฤตเศรษฐกิจได้ครับค่ะแต่เราเข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยวิกฤตซัพพลายมันก็เป็นวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาด้วยแล้วเข้าใจว่าเขาก็น่าจะเป็นตลาดที่นำเข้าสินค้าเราตลาดใหญ่ด้วยเขาเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการสั่งซื้อด้วยไหมคะจะลดลงด้วยป่ะคะตอนนั้นเราเจอว่าออเดอร์ดรอปไปประมาณ 40% ครับครับผมทีนี้พอออเดอร์ดรอปช็อตเทอมโลนเยอะแล้วก็ไม่มีเงินมาหมุนหนี้มันก็จะเป็นปัญหาค่อนข้างเยอะครับผมแต่ตอนนั้นโชคดีจริงๆว่าทางแบงก์กรุงเทพช่วยเราไว้ครับผมค่ะก็เราปรับไปไงคะตอนนั้นพอเกิดปัญหานี้ปุ๊บเราได้เงินใส่เข้ามาจากแบงก์กรุงเทพก็คือผลิตต่อครับคือเราก็ได้เงินก้อนนึงมาจากแบงก์กรุงเทพซึ่งแบงก์เทพเนี่ยยอมปล่อยต่อนะครับทีนี้พอแบงก์เทพปล่อยต่อเจ้าอื่นเนี่ยก็หยุดกู้เงินผมต้องเรียนว่าตอนนั้นเนี่ยผมคุยประมาณ8เจ้าอาจจะมี 2-3 เจ้าที่ไม่คุยเลยจะเอาเงินคืนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเจ้าใหญ่เนี่ยอย่างเช่นแบงก์เทพกสิกรเนี่ยก็ไม่ได้พูเงินแบ็กหมายความว่าเขาก็ยังทิ้งช็อตเทอมโลนไว้ให้เท่าเดิมนะฮะแบงก์เทพอินเจ็คเงินเข้ามาเพิ่มนะฮะให้หนี้เพิ่มนะแล้วรีสตรัคเจอร์ให้บางส่วนตอนนั้นเนี่ยเราก็นำแบบแผนไปให้แบงก์เทพดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างเพื่อให้บริษัทเนี่ยต่อให้ยอดขายลดลง 40% นะครับก็ยังเป็น positive cash flow นะอาจจะไม่ได้เป็นกำไรแต่ว่าcash flow ที่เข้ามาเนี่ยเป็น positive ตลอดแล้วก็ปรับ improve cost ยังไงทางแบงก์กรุงเทพเชื่อว่าเราทำได้นะฮะอาจจะด้วย track record ที่เราเคยทำมาในอดีตแบงก์กรุงเทพก็เลยช่วย support ครับค่ะตอนนั้นได้เงินมาเท่าไหร่นะคะโอ้โหตอนนั้นแบงก์กรุงเทพแก้ทั้งก้อนเลยประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ 3,000 นะฮะ 3,000 3,000 หมายถึงว่า restructure ให้ปล่อยหนี้เก่าช่วยทำจากช็อตเทอมเป็นลองเทอมให้เราทั้งหมดเลยครับค่ะก็กลายเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราไปเลยตอนนั้นแบงก์กรุงเทพเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ของเราไปเลยครับค่ะแล้วพอเราเจอทั้งคำสั่งซื้อก็ลดลงด้วยดอกไป 40% แล้วก็จะมาเจอเรื่องของโครงสร้างเงินกู้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นที่เราเผชิญกับปัญหาเนี่ยเรามีการบริหารจัดการยังไงกับบริษัทบ้างไหมครับเพราะว่าปี40เห็นบอกว่าไม่ได้ตัดบริษัทไม่ได้ตัดสินทรัพย์อะไรเลยใช่ไหมคะพอประมาณเจอซัพพลายมีเราใช้กลยุทธ์อะไรเพิ่มไหมคะเรื่องของการจริงๆตอนซัพพลายเราไม่ได้เราคือ strategy เราไม่ได้ตั้งใจจะขายสินทรัพย์อยู่แล้วนะครับแต่ว่า strategy เราคือการที่เราปรับ operation ภายในมากกว่านะครับตอนนั้นเนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราไม่ได้เตรียมการก่อนซัพพลายแต่ระหว่างซัพพลายเนี่ยเราพยายามปรับ operation ภายในเราคุยกับพนักงานนะครับจริงๆพนักงานเราส่วนใหญ่เนี่ยก็อยู่มาเฉลี่ย20กว่าปีทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการก็พร้อมที่จะช่วยนะฮะจริงๆทุกๆเศรษฐกิจเนี่ยผมเราผ่านมา 3-4 วิกฤตเศรษฐกิจนะครับผมว่าบางอย่างเนี่ยคล้ายๆกันตอนเริ่มคล้ายๆกันตอนหลังคล้ายๆกันแต่ระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะต่างนะครับอย่างตอนซัพพลายเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยไปอยู่ที่แคชโฟลว์นะฮะใครมีแคชโฟลว์เยอะก็สามารถอยู่คนไปได้ตัวออเปอเรชันต้องรีเซิร์ฟแคชโฟลว์ไว้นะครับจะรีเซิร์ฟด้วยการยืดpayable ก็ได้นะฮะจะรีเซิร์ฟด้วยการพยายามดึง receivable เข้าเร็วหน่อยก็ได้นะคือทำได้หลายอย่างนะครับผมว่ามันต่างกันตอนตรงกลางแต่การเตรียมตัวก่อนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าคล้ายๆกันหรือว่าแม้แต่โอกาสที่เกิดขึ้นหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าเหมือนกันแทบจะทุกอันครับครั้งนี้เกิดโอกาสอะไรขึ้นกับ KCE ฮะจริงๆทุกวิกฤตเศรษฐกิจผมมองว่ามันจะมีโอกาสมาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจตลอดนะครับคือวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยทำให้เจ้าบางเจ้าตายซัพพลายบางเจ้าหายบางคนแข็งแรงขึ้นบางคนอ่อนแอลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ย
KCE ก็รีสตรัคเจอร์ตัวเองแล้วก็ลดคอสนะฮะตอนนั้นเนี่ยเราไปโฟกัสที่การปรับบาลานซ์ชีทถ้าไปดูบาลานซ์ชีทตอนนั้นกับตอนนี้เนี่ยต่างกันฟ้ากับดินนะครับคือตอนนั้นเนี่ย debt to equity เราเนี่ย อยู่ประมาณ 2-3 เท่านะครับตอนนี้ net debt to equity เราน่าจะอยู่แค่ประมาณสัก 0.2 นะครับคือตอนหลังเนี่ยเรามองว่าวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยคือการทำธุรกิจเราก็จะเจอวิกฤตเศรษฐกิจตลอดนะครับแต่การเราไม่รู้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจมันคืออะไรแต่เราเตรียมความพร้อมของ balance sheet และ income statement เราได้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยช่วงระหว่างวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมว่าสำคัญที่สุดคือการสื่อสารการเตรียมงานนะครับคือผู้จัดการผู้บริหารและพนักงานเองเนี่ยควรจะรู้ว่าdirection ของบริษัทคืออะไรนะวิกฤตเศรษฐกิจนี้นะครับเราต้องการทำอะไรเพื่อผ่านวิกฤตนี้ไปนะฮะแล้วทุกคนร่วมใจกันทำนะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยน operationนะครับหลังจากนั้นก็เตรียมดูโอกาสที่มันมาหลังวิกฤตจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่วงสับพามช่วงน้ำท่วมช่วงโควิดผมว่าถ้าเกิดเราเตรียมตัวดีๆเนี่ยหลังจากนั้นจะมีโกรทที่ค่อนข้างเยอะครับค่ะนั้นเราขอมาที่โควิดเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าน้ำท่วมเราก็คงเผชิญแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งจะปรับตัวกับซัพพลายมาแล้วก็คงจะแข็งแรงพอสมควรใช่ไหมคะเพียงแต่อาจจะกระทบบ้างในแง่ของเรื่องของการผลิตเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมมาถึงเรื่องของโควิดเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าเราเจอมาหลายวิกฤตแล้วก็มีการปรับในส่วนที่เคยได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆมาแล้วเนี่ยโควิดเรายังได้รับผลกระทบอยู่ไหมคะหรือว่าได้รับผลกระทบในด้านไหนคะคือโควิดยังไงผมว่าทุกคนโดนกระทบหมดนะครับแล้วก็แต่ว่าข้อดีของโควิดรอบนี้คือเรารestructure balance sheet เราไปแล้วนะฮะ net debt เราต่ำมากแบงค์เนี่ยพร้อมที่จะให้finance แน่นอนเมื่อโควิดเกิดเนี่ยทุกคนก็หาเงินสดนะครับทุกคนเนี่ยทุกบริษัทถ้าไปดูเนี่ยทุกคนกู้เงินสดมากองไว้ที่บริษัทนะฮะเราก็เหมือนกันนะเรากู้เงินสดมากองไว้ที่บริษัทประมาณเกือบ 3,000 ล้านนะฮะกองไว้เฉยๆเลยยอมจ่ายดอกเบี้ยนะในช่วงโควิดนะครับเพราะเรารู้ว่าถ้าไม่ทำเนี่ยแล้ววงเงินมันโดนตัดไปเนี่ยเราจะมีปัญหาช็อตเทอมนะครับเราก็เตรียมพร้อมโดยการที่เราทุกคนผมว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็จะกู้เงินสดเนี่ยแหละนะครับมากองไว้ที่บริษัทเพื่อให้ออปเปอเรชั่นเนี่ยสมูทนะครับอันนั้นคืออย่างแรกที่เราทำ อย่างที่สองที่เราทำก็คือคุยกับพนักงานนะครับคุยกับพนักงานคุยกับผู้จัดการคุยกับผู้บริหารนะครับว่าสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้คืออะไรนะครับคือหนึ่งเนี่ยเราต้องลดคอสให้เร็วที่สุดนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีfull efficiency เราจะต่ำเพราะว่าลูกค้าเราก็ปิดเพราะโควิดถ้ากลางปีที่แล้วเนี่ยยอดขายเราน่าจะดรอปไปประมาณสักประมาณ 45-50% นะครับเราเปิดทำงานแค่14วันใน1เดือนนะทีนี้เราก็ขอความร่วมมือพนักงานนะครับคุยกับพนักงานให้เข้าใจว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นระหว่างโควิดเราจะจ่ายเงินเดือนพนักงานยังไงนะครับอยากให้พนักงานทำอะไรช่วงอยู่บ้านนะครับคือเราต้องการลดคอสเรามีเป้าหมายนะครับเพื่อให้เราพ้นตรงนี้ไปจริงๆผมว่าเราก็ทำได้ค่อนข้างดีในช่วงโควิดนะถ้ากลับไปดูก็จะเห็นว่าแม้ยอดขายเราจะดรอปค่อนข้างเยอะแต่เราก็ยังเป็นกำไรอยู่พนักงานลดคอสในช่วงโควิดได้ค่อนข้างดีเพราะว่าเขามีเวลาเขามีเวลาไปคิดเกี่ยวกับเรื่องการลดคอสอย่างเดียวนะฮะเขาไม่จำเป็นต้องพุชให้ได้เอาท์พุตเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นเบนดิฟิตของเราหลังที่โควิดจบคอสเราจะต่ำกว่าตอนก่อนเข้าโควิดครับค่ะในช่วงที่เกิดโควิดเนี่ยคำสั่งซื้อหายไปเกือบครึ่งครับเกือบครึ่งเลยใช่ไหมคะเรื่องนี้คือเราเป็นธุรกิจโมเดลคล้ายๆว่าเราเครื่องจักรมันต้องเดินตลอดอ่ะเป็นต้องมีจุดคุ้มทุนของมันอย่างเงี้ยตอนนั้นทำยังไงล่ะคะก็แสดงว่าแทบจะแบบว่าบางมากเลยใช่ไหมตัวที่เป็นมาจิ้นจะบางมากสิ่งที่เราทำคือฟิกคอสเนี่ยเราลดอะไรไม่ได้นะครับเราพยายามไปลดไอ้คอสเกี่ยวกับโอเวอร์เฮดทั้งหลายเนี่ยให้ลีนที่สุด
ะครับลดเรื่องค่าแรงนะครับอธิบายพนักงานเข้าใจนะครับว่าเราจะลดค่าแรงยังไงลดสปายลดไฟนะคุยกับผู้บริหารว่าเราจะลดค่าไฟยังไงให้มันเรายังกำไรอยู่ในขณะที่ออปเปอเรชันเราเนี่ยหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเปิดประมาณ14วันต่อ1เดือนทุกคนก็ต้องพยายามช่วยครับทุกคนก็ต้องพยายามอย่างเช่นพนักงานบางคนนะครับเราเปิด14วันเราต้องเปิดติดกันเพราะว่าถ้าเราเปิดปิดเครื่องเนี่ยคอสมันจะสูงแทนที่เราจะรัน5 วัน 5 วัน 5 วันเราก็ต้องรัน14วันปุ๊บหยุดเลย2อาทิตย์นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกับพนักงานว่าเราจะจัดเปลี่ยนกะยังไงนะฮะไม่ให้มันกระทบตรงนี้เราอาจจะขอไม่จ่าย OT ช่วง14วันนี้เพื่อคุณทำงานแค่14วันในเดือนนึงอยู่แล้วขออาจจะตรงนี้ไปนะฮะค่าไฟถ้าเราเปิดแล้วปิดเลยทุกอย่างเนี่ยคอสมันก็จะถูกนะแทนที่จะปิดเปิดเนี่ยคอสค่าไฟก็จะแพงคอสต่างๆเนี่ยในช่วงนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็จะถูกหยุดไว้หมดนะครับค่าใช้จ่ายในการเทรนนิ่งค่าใช้จ่ายในการทำทุกอย่างเนี่ยทุกคนเนี่ยผู้บริหารทุกคนพยายามลดคอสครับค่ะคือถ้าเป็นผลิตกำลังการผลิตที่คุ้มทุนเนี่ยมันกี่เปอร์เซ็นต์นะคะก่อนหน้านี้คืออย่างที่ผมเรียนนะครับก่อนหน้านี้จริงๆเราต้องผลิตประมาณ 70% นะครับแต่ก่อนหน้านั้นที่จะเจอโควิดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าถ้าเราผลิตที่ 70% เนี่ยยังไงผลิตที่ 50% เนี่ยเราก็ขาดทุนแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามลดคอสลงไปอีกตอนนั้นเราก็เลยพยายามลดคอสตรงนั้นเนี่ยเป้าเราช่วงก่อนโควิดจนถึงหลังโควิดนี่คือลดคอสมาชิ้นลงไปประมาณ 8% ครึ่งนะครับถ้าเราลด 8% ครึ่งได้เนี่ย เราก็สามารถ drop ตัวเองเนี่ยลงไปอยู่ที่ประมาณ 50% ครับโอเคค่ะเพราะว่ามันต้องรักษาวัดทำลายไว้ให้ได้นะปีที่แล้วเราก็ปิดไป 1,126 ล้านบาทอันนี้กำไรสุทธินะคะจริงๆเรามากกว่าปี62ด้วยซ้ำนะคะซึ่ง62นี่ยังไม่เจอวิกฤตนะคะ63เจอวิกฤตก็ยังสามารถรักษาตรงนี้ไปได้เพราะว่าลดคอสได้ที่ 8.3 ใช่ไหมคะอันนี้ประมาณ 8.5 ครับประมาณ 8.5% นะคะแล้วเราในมุมที่เราได้บทเรียนนะคะจากโควิดเนี่ยมันทำให้เรามีพัฒนาการที่เข้าไปปรับปรุงหรือว่าสร้างกลยุทธ์อะไรที่ทำให้ทาง KCE เนี่ยก็โดดขึ้นมาอีกครั้งได้ไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือปีนี้ของเราเนี่ยเป็นปีที่ราคาน่าจะขึ้นสูงที่สุดเลยใช่ไหมคะ89.50 บาทแล้วก็ market cap ของ KCE ทะลุแสนล้านไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนที่ผ่านมานะคะเรามีการปรับยังไงคะกับโอกาสที่มันมีเข้ามาคือจริงๆเราก็พยายามปรับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเวลามีวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยผมก็ยังบอกผู้บริหารอยู่ว่ามันมีของบางอย่างคือของที่เราแก้ได้ของที่เราแก้ไม่ได้เราควรจะดูว่าของที่เราแก้ไม่ได้อย่างเช่นตอนน้ำท่วมเนี่ยเราหยุดน้ำไม่ได้นะครับโควิดเนี่ยของที่เราแก้ไม่ได้คือออเดอร์นะออเดอร์ไม่มีทางมาจะทำยังไงในลูกค้าเราปิดเพราะฉะนั้นออเดอร์ต้องหายแน่นอนนะครับสิ่งที่เราแก้ได้คือการที่เราเปลี่ยนคอสต์สตรัคเจอร์เราได้เราให้ไปโฟกัสในสิ่งที่เราแก้ได้อย่าไปห่วงในสิ่งที่เราแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราตอนนั้นเนี่ย30วันทำงานจริงมาออเปเรตเนี่ยอยู่แค่14วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะตั้งพยายามคุยกับพนักงานในช่วงที่เขาหยุดเรามีเวลาเยอะเรามีเวลาในการหาว่าคอสอยู่ตรงไหนเอาตัวเลขมานั่งดูนะครับผู้จัดการซูเปอร์วิเซอร์ผู้บริหารทุกคนเนี่ยก็จะมีเวลาเนี่ยนั่งดูว่าเอ้ยคอสตรงไหนที่มันเกินมานะปรับถ้าเราปรับได้นะครับหลังจากโควิดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเบนฟิตของเราเนี่ยล้วนๆเพราะว่ามาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ได้หายไปหลังโควิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า14วันเนี่ยเราทำงานปกติแต่ว่าอีกและ16วันเนี่ยของวันทำงานเนี่ยเราก็มานั่งคุยกันเรื่องว่าคอสตรงไหนที่เราจะปรับลงได้เราจะเปลี่ยนคนเป็นออโตเมชันยังไงนะครับปีที่แล้วเนี่ยเป็นปีที่เรายอมลงทุนปรับออโตเมชันเยอะมากเพื่อที่จะลดคนลดไอตัวฟิกคอสตรงเนี้ยลงนะครับเพื่อที่จะทำให้กอสมาร์จิ้นเราเพิ่มขึ้นทีนี้พอกอสมาร์จิ้นเราเพิ่มขึ้นเนี่ยหลังโควิดก็จะเห็นว่า
profit เราดีขึ้นครับค่ะเพราะว่าครึ่งปีนี้เราอยู่ที่เกือบๆจะ 16% เลยนะคะเป็นอัตรากำไรสุทธิครับค่ะเล่นถามนิดนึงค่ะคุณพิธานค่ะคือเนื่องจากว่าในช่วงของสิงหากันยาเนี่ยช่วงนั้นคือมันเหมือนมันมีออเดอร์เข้ามามันเป็นเพนัพดีมานด์ใช่ไหมคะสิงหากันยาปีนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะที่มันสะท้อนปีนี้ค่ะที่มันสะท้อนกลับมาที่ผลประกอบการของเราค่ะแต่เข้าใจว่าตั้งแต่ปีนี้ต้นปีนี้มาต่างประเทศเขาฟื้นพอฟื้นปุ๊บเนี่ยคำสั่งซื้อก็เข้ามาค่อนข้างเยอะอยากจริงผมว่ามันไม่ใช่ pent up demand นะครับจริงๆออเดอร์เราเนี่ยเต็มไปจนถึงจบควอเตอร์หน้าจบควอเตอร์1ปีหน้านะครับคือออเดอร์ไปจนถึงต้นปีหน้าแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆปีนี้ผมบอกทางนักวิเคราะห์ไปด้วยซ้ำว่าเราจะจบปีนี้ด้วยการที่เรามีออเดอร์ที่ผลิตไม่ได้คือเราผลิตเลทเนี่ยไปประมาณสัก 10% ของยอดขายทั้งปีประมาณ40ล้านเหรียญที่จะไปกันในปีหน้านะเพราะว่าไม่ใช่ว่าเราอยากจะมีออเดอร์ที่มันเลทแต่ว่ามันเป็นออเดอร์ที่มันล้นจนเราผลิตไม่ได้ถามว่าทำไมเราถึงมีออเดอร์เยอะในช่วงนี้เพราะว่าอย่างที่ผมเรียนครับตอนที่เรามีเวลาเราใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยไปกับการปรับคอสเบนิฟิตมันก็กลับมาในช่วงนี้ปีนี้เนี่ยออเดอร์ของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยโตเร็วนะครับแต่ถ้าไปดูงบการเงินของอิเล็กทรอนิกส์บางคนเนี่ย อาจจะไม่ใช่เมืองไทยหรือเมืองจีนก็แล้วแต่นะฮะmargin ไม่ได้เพิ่มขึ้นเพราะว่ารอมันเชื่อมขึ้นไปเยอะขึ้นไปเยอะมากนะครับตอนที่เรา negotiate กับลูกค้าเนี่ยความที่เรามี margin เยอะกว่าคนอื่นแล้วก็มี cost saving ที่เพิ่งมาในโควิดเนี่ยทำให้เราสามารถ absorb ตรงนั้นเนี่ยได้พอสมควรพอเราไม่ได้ขึ้นราคาเยอะเท่าคู่แข่งออเดอร์มันก็ move มาที่เราพอสมควรคือออเดอร์เยอะขนาดที่เราผลิตไม่ได้นะฮะใน Q4 เนี่ยเราจะขยายแคปของทั้งโรงงานเนี่ยประมาณ 20% นะแต่ขนาดเราขยาย 20% แล้วเนี่ย backlog ไปปีหน้าเนี่ยก็ยังเท่ากับประมาณ 10% ของยอดขายทั้งปีคือตอนนี้เราใช้วิธีการผลิตที่เป็นครึ่งเดียวค่ะ14วันมากี่เดือนคะโอ้ครึ่งเดียวประมาณ6เดือนครับปีที่แล้วปี6เดือนโอเคค่ะแต่ตอนนี้คือกลับเป็นเหรอคะแต่ตอนนี้คือกลับเป็นปกติแล้วตอนนี้กลับเป็นปกติหมดแล้วครับทั้งปีนี้เรารันเต็มครับตอนนี้รันเครื่องจักรรันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะเต็ม 70% หรือยังคะตอนนี้รัน100ครับ100แล้วรัน100ก็เลยต้องขยายเพิ่มไปอีก 20% ใช่ครับค่ะแต่ว่า 20% เนี่ยก็ยังคัพแคสอัพไอตัวที่เป็นออเดอร์ไม่หมดต้องหลายเวทีหน้า 10% จริงๆเราเจอธุรกิจมาอย่างที่เรียนนะหลายอันจริงๆแล้วเนี่ยเราปีที่แล้วเนี่ยเราเจอโควิดแน่นอนเราห่วงเรื่องแคชโฟลว์เราก็หยุดอินเวสต์แต่พอเราเห็นธุรกิจเริ่มเทิร์นปุ๊บเนี่ยเราสั่งซื้อเครื่องจักรทันทีเพราะว่าเราเห็นว่าหลังจากโควิดเนี่ยเรามองว่าเป็นโอกาสนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแพลนที่เราจะ expand เนี่ยมาจริงๆมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละที่เราสั่งเครื่องจักรปีนี้แล้วก็เริ่ม install แล้วก็เนี่ยครับก็จะได้ production ในช่วง Q4 เนี่ยครับค่ะตกลง 3,000 บาทไอ้ 3,000 ล้านบาทนี่ได้ใช้ไหมคะที่ไปกู้มาไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เลยครับไม่ได้ใช้ครับแล้วพอเรามองว่า business เริ่มกลับไปปกติเราก็จ่ายคืนอ๋อก็เสียดอกเบี้ยไปแต่ถือว่ามันคือการบริหารจัดการความเสี่ยงเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดมันจะยาวนานไปแค่ไหนใช่ไหมคะใช่ครับค่ะคือตอนนั้นต้องเรียนว่าเรากลัวว่ามันจะยาวแล้วมันจะกลัวจริงๆเรากลัวว่ามันจะเกิดเหมือนเครดิตครันช์เหมือนตอนปี2009นะแล้วทุกคนดึงเงินหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเดียวที่เราทำได้คือเราพยายามโฮแคชไว้บางส่วนนะฮะเราก็โฮไว้ในเซฟวิ่งของเราเนี่ยแหละเราดึงเงินกู้มาแล้วเราก็วางไว้ใน saving account นะครับเป็นสิ่งที่เรามองว่าเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงดีกว่าในช่วงนั้นนะฮะอาจจะไม่ได้ถูกเพราะว่าแน่นอนเราไม่ได้ใช้นะครับแต่เรามองแล้วว่าสำหรับเราเนี่ยดอกเบี้ยช่วงนั้นก็ดอกเบี้ยต่ำมากนะฮะข้อเสียคือเราต้องเสียดอกเบี้ยโดยที่ไม่ได้ใช้แต่ข้อดีคือถ้า long term เนี่ย medium term เนี่ยโควิดมันยืดเยื้อเนี่ยบริษัทก็ยังรันต่อได้ปกติครับแล้วก็ไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับเราด้วยนะคะใช่ค่ะการป้องกันจากวิกฤตนะคะเรียนถามนี้ครับคุณพิธานค่ะหลังจากที่เกิดวิกฤตโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันมีผลกระทบอะไรกับ
เขาพูดก็เรียกเป็นระบบนิเวศของอุตสาหกรรมที่เราอยู่หรือแม้กระทั่งตัวโปรดักต์ของเราเองเนี่ยมันมีผลการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นไหมคะคือจริงๆผมว่าทุกธุรกิจมันก็จะเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ของบางอย่างที่เปลี่ยนไปอย่างเช่นการเดินทางนะการเดินทางก็จะมีน้อยลงนะฮะลูกค้าผมเมื่อก่อนเนี่ยมาโรงงานทุกวันนะทุกวันเนี่ยต้องมีลูกค้า1คนมาออดิตอะไรสักอย่างนึงนะเดี๋ยวนี้ก็จะไม่มีละนะฮะเป็นออนไลน์ออนไลน์ออดิตนะฮะทุกอย่างเนี่ยระบบเนี่ยเอาขึ้นระบบคอมพิวเตอร์ให้เยอะที่สุดจริงๆข้อดีของเราก็คือเราพยายามเตรียมตรงนี้ไว้ก่อนโควิดละนะฮะคือเอาทุกอย่างขึ้นระบบคอมพิวเตอร์นะฮะพอช่วงโควิดเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ตรงนี้นะฮะการชิปปิ้งนะฮะตอนนี้เนี่ยชิปปิ้งค่อนข้างลำบากนะครับในช่วงของโควิดเนี่ยการชิปปิ้งไม่ว่าจะทางเรือทางเครื่องบินนะครับผมว่ามันค่อนข้างไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนการทำงานบางอย่างนะฮะบางคนอาจจะขอเป็นคอนไซเมนต์นะฮะขอให้เราส่งของไปทิ้งไว้กับเขาแล้วเขาก็จะพูลอินนะฮะเวลาที่เขาใช้หลายอย่างเปลี่ยนไปพนักงานส่วนใหญ่ก็เมื่อก่อนอยากได้เดสก์ท็อปกันเดี๋ยวนี้ทุกคนก็อยากจะได้โน้ตบุ๊กนะครับเพราะอยากจะ work from home บ้างการคอนเฟรนซ์ใน Zoom นะครับทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไปไม่มากก็น้อยครับแต่แน่นอนว่าเราทำโปรดักชันมันก็ยังต้องมีคนทำงานแต่แน่นอนว่าเราก็จะมองเป้าหมายของเราเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นตอนเรา restructure คนเนี่ยเรามองว่า 4,500 คนเนี่ยดีแล้วเราลดมา 2,000 คนจากปี2019ตอนนี้เราทำ department automation ของเราเองนะเพราะเรามองว่าถ้าคนน้อยลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโควิดหรือว่าเป็นวิกฤตเศรษฐกิจอะไรเนี่ยบริษัทจะแข็งแรงขึ้น เราก็จะยอมลง research เนี่ยเกี่ยวกับ automation เยอะขึ้นautomation เมื่อก่อนเนี่ยเราจะซื้อมาเป็นสำเร็จตอนนี้เราก็ทำเป็น automation department ซึ่งตอนนี้เราน่าจะผลิตเครื่อง automation เองน่าจะประมาณ 30-40 ตัวนะฮะตัวนึงก็ลดคนได้ประมาณ3คนเพราะว่าเรามี3กะรัน24ชั่วโมงแต่ว่าตรงนี้ก็จะผลิตไปเรื่อยๆแล้วก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆข้อดีของมันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ fixed cost เราจะต่ำลงนะค่าแรงเราน้อยลงเราก็จะห่วงคนเนี่ยน้อยลงครับกลายเป็นว่าเราก็ผลิตหุ่นยนต์ในการมาผลิตสินค้าให้เราอีกทีนึงใช่ครับตอนนี้เราทำดีพาร์ตเมนต์ตรงนั้นเองครับค่ะทีนี้ถ้าลด3คนต่อ1ตัวนะคะในการผลิตเนี่ยแสดงว่าเราก็มีโอกาสที่เราจะลดฟิกคอร์ที่เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานได้อีกจริงๆจริงๆค่าแรงมันขึ้นนะขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีแต่ว่าไอ้โรบอทอาร์มเนี่ยมันลงทุกปีตอนนี้เหลือประมาณสักแล้วแต่น้ำหนักที่ยกเหลือ 400,000 ประมาณนะที่ยกได้30กิโลเนี่ยแขนได้ประมาณ 400,000 ถ้าเรามองเนี่ยไม่ถึง10เดือนก็คืนทุนละถ้าเราประกอบโรบอทเองเนี่ยออกมาตัวนึงประมาณ 5-600,000 นะครับก็ถ้ามีพนักงาน 3-4 คนคนละ 20,000 ต่อเดือนเนี่ยรวม OT รวมทุกอย่างเนี่ยคร่าวๆประมาณ 20,000 ต่อคนก็ใช้เวลาประมาณ9เดือนนะครับคือทุนโอเคค่ะโอ้ลดแบบลดค่าใช้จ่ายฟิกคอสไปได้สักกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยถ้าสูตรแล้วลงมาเป็นบัตทอมไลน์เลยแต่มันโรบอทตัวนี้มันต้องเพิ่มเยอะขึ้นเร็วขึ้นครับจริงๆ 30-40 ตัวมันยังน้อยอยู่ครับจริงๆแล้วเราแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเทคโนโลยีสมัยนี้มันไม่ใช่แค่โรบอทที่เราเห็นเป็นโรบอทนะฮะมันมีโรบอทที่ตอบเมลนะฮะโรบอทที่ช่วยดูคือมันเรียกว่าโรบอทเหมือนกันแต่ว่ามันก็ช่วยลดการทำงานของคนได้เยอะนะครับอย่างเช่นโรบอทแบบรันคอมพิวเตอร์ฮะก็คือเข้าไปเปิดเมลอ่านเมลเสร็จตอบเมลด้วยนะฮะอะไรที่เป็นแพทเทิร์นเนี่ยเราต้องลดการทำงานนั้นนะฮะเป็นโรบอทในออเปอเรชันโรบอทในการทำโปรแกรมและแม้แต่โรบอทในการตรวจคุณภาพ 3-4 อย่างนี้เราพยายาม developขึ้นมาเพื่อให้คนเนี่ยเราลดลงเราก็ทาร์เก็ตที่จะลดอีกประมาณ1,000คนนะครับโอเคค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าอันนี้เหมือนงานซ้ำๆนะฮะงานที่ทำเหมือนเดิมซ้ำๆก็เอาเป็นโรบอทเนี่ยเข้ามาแทน
แต่ว่างานที่มันอาจจะต้องใช้ฝีมือมากต้องใช้แวลูมากขึ้นก็ยังต้องใช้คนอยู่ใช่ไหมคะนี่เราเรียนถามในเรื่องของการขาดแคลนชิปเนี่ยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ที่ต้องเข้าไปอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยต้องมีของเราอยู่แหละแล้วก็มีส่วนประกอบอื่นอย่างชิปที่เขาขาดแคลนกันอยู่ตอนนี้มีผลกระทบอะไรกับเราไหมคะมีผลกระทบพอสมควรครับเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ก็ประสบปัญหานี้แต่อย่างที่ผมเรียนว่าการที่เรามีมาร์จิ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราแบ่งตรงนี้ให้ลูกค้าเรานะฮะโดยที่ตอนที่เราขึ้นกลางปีเนี่ยเราขึ้นน้อยกว่าคู่แข่งที่เมืองจีนเนี่ย business มันเลยตลาดมาของเราค่อนข้างเยอะถ้าเรามองในเศรษฐกิจรวมของ PCB เนี่ยเนื่องจาก 70% เนี่ยอยู่ที่จีนกับไต้หวันถ้าเขาขึ้นเยอะเนี่ยแล้วเมืองไทยมีอยู่ market share อยู่แค่ 5% เนี่ยแน่นอนว่า business ที่เข้ามาเนี่ยมัน compensate ไอ้ตัว chip shortage ได้อยู่ละนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยไม่ได้ห่วงมากแต่แน่นอนครับการที่ลูกค้ามี chip shortage เนี่ย order ก็จะหายไปนะฮะหายไปบางส่วนซึ่งเราเห็นและลูกค้าก็คุยกับเราเหมือนกันถามว่าทำไมลูกค้าคุยเพราะว่าลูกค้าก็จะมีเนื่องจากเรามี backlog เยอะลูกค้าก็จะขอสลับพาร์ทนี้ลงพาร์ทนี้ยังไม่ต้องรีบเอาพาร์ทนี้เข้าก่อนเพราะว่าพาร์ทนี้ได้ชิปอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างเยอะจริงๆตอนนี้คุยกับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น delivery issue ก็คือว่าลูกค้าอยากเอาพาร์ทนี้ลงเอาพาร์ทนี้มาก่อนเพราะว่าจะผลิตพาร์ทนี้ละส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้มากกว่าครับแต่ว่าออเดอร์เราอย่างที่บอกผมว่าเราออเดอร์เรายัง strong เนี่ยไปจนจบปีหน้าเนี่ยสบายๆครับค่ะคือจะพูดว่าเรามีแบ็คล็อกอยู่แล้วหรอถูกไม่ต้องไหมคะมีออเดอร์จริงๆเรามีออเดอร์ใช่ครับแบ็คล็อกเป็น 10% ของ revenue ทั้งปีอยู่แล้วโอเคค่ะแล้วเราก็มี pre book order ไปอีกอ๋อมี pre book อีกนี่เราจะรู้ล่วงหน้าออเดอร์กี่เดือนคะกี่เดือนล่วงหน้าคะคือจริงๆ PCB เราจะไม่รู้ล่วงหน้าไกลในอดีตนะฮะมันปีนี้เป็นปีแรกที่เราบุ๊กแล้วมันเต็มไป6เดือน7เดือนแต่ช่วงโควิดผมยกตัวอย่างโควิดแล้วกันโควิดเนี่ยออเดอร์มา2อาทิตย์ผมก็รับ2อาทิตย์ข้างหน้ายังไม่เต็มเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยลูกค้าอยากได้บอร์ดเนี่ยปลายเดือนตุลาเนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ทำอยู่แล้วเรามองไม่เห็นด้วยซ้ำข้างหน้าเพราะว่าออเดอร์มันค่อนข้างวีคในช่วงประมาณปีที่แล้วนะฮะช่วงเมษาพฤษภาครับแต่ว่าในสถานการณ์ปกติเราก็จะเห็นออเดอร์ประมาณสัก6อาทิตย์ครับลูกค้าจะเฟิร์มออเดอร์6อาทิตย์ตอนนี้ลูกค้าเฟิร์มออเดอร์มาประมาณ6เดือน6เดือนนับตั้งแต่วันนี้ก็เป็นจบไตรมาส1ประมาณเดือน3ครับใช่ครับจบไตรมาส1 3 4ครับคุณพิธานคิดว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นชั่วคราวไหมคะที่ออเดอร์มาต่อเนื่องแล้วก็มายาวขนาดนี้ค่ะผมคิดว่ามันจะเป็นระยะยาวสำหรับ KCE ถามว่าทำไมเราถึงมองอย่างนั้นนะครับตอนที่PCB หรืออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยขึ้นราคาช่วงกลางปีเนี่ยอย่างที่ผมเรียนเราทาร์เก็ตให้เราขึ้นน้อยกว่าคู่แข่งที่เมืองจีนนะฮะสิ้นปีนี้เราจะขึ้นราคาอีกรอบหนึ่งคู่แข่งเราที่เมืองจีนก็จะขึ้นราคาอีกรอบหนึ่งตอนนี้เราทาร์เก็ตแกปมากกว่าตอนกลางปีเพื่อให้เราเนี่ยฟิลอัพบิสเนสลอตถามว่าทำไมเราถึงสามารถมีความสามารถที่จะขึ้นราคาน้อยกว่าคู่แข่งเพราะเรามองว่า1เรามี capacity ที่จะขยายซึ่งตรงเนี้ย gross margin เราจะดีนะครับที่เราจะขยาย 20% ใน Q4 นี้นะเราต้องการฟิลตรงนี้แล้วเราก็ยังจะขยายอีก1โรงนะฮะภายในปีหน้านะครับเราต้องการฟิลอัพตรงนี้แล้วคอสตรงเนี้ยจะเป็นคอสที่ต่ำที่สุดของ KC Production เพราะว่าเราขึ้นจากโรงงานที่มันเปิดอยู่แล้วเราไม่ได้จ้างพนักงานผู้จัดการเพิ่มไม่ได้มีโอเวอร์เฮดอะไรที่มันเพิ่มขึ้นมานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาร์จิ้นตรงนี้เราค่อนข้างสูงนะฮะทำให้เราสามารถอัพซอร์บ raw material increase เนี่ยได้ประมาณหนึ่งนะทำให้ benefit ตรงนี้ไปลงกับลูกค้าเราก็จะได้ออเดอร์เนี่ยที่มันแน่นไปเรื่อยๆครับจริงๆผมกับกลัวนิดนึงด้วยซ้ำว่าตอนนี้ถ้าดูข่าวเนี่ยจะเห็นว่าออโตเมเกอร์บางคนเนี่ยชัตดาวน์โปรดักชันเลยนะแต่ขนาดนั้นเนี่ยออเดอร์เลยมีแบ็คล็อกอยู่ประมาณ1เดือนทั้งนั้นที่ออเดอร์ Q4 เนี่ยเราบุ๊กไป 20% มากกว่าทุกควอเตอร์ในปีนี้นะฮะเราก็ยังเต็มหมดจริงๆเรากลัวว่าถ้าเกิดไม่มีชิปช็อตเทจเนี่ยออเดอร์มันมากกว่านี้เนี่ยเราก็จะรับไม่ได้ใช
ใช่ค่ะก็สายการผลิตมีมาไม่ครบนะก็เลยต้องปิดไปก่อนเพื่อให้ร้อยครบสำหรับอุปกรณ์นะคะตอนนี้ราคาของเราเนี่ยที่ขายอ่ะต่ำกว่าจีนสักกี่เปอร์เซ็นต์นะคะผมว่าตอนกลางปีเนี่ยเราปรับน้อยกว่าเมืองจีนประมาณ 2-3% แต่สิ้นปีนี้ที่เราจะปรับเนี่ยเราพยายามปรับให้ต่ำกว่าเมืองจีนอีกประมาณ 3-4% ครับอ๋อค่ะทุกการปรับเนี่ยเราจะเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นเรามองว่าใช่ครับเพราะว่าเราเพิ่มแก็บไปเรื่อยๆพอปกติเนี่ยทุกๆปีเนี่ยเราจะปรับคอสของราคาขายปีนี้เนี่ยมันแปลกตรงที่ว่ามันปรับขึ้นนะฮะแต่ว่าเนื่องจากคอสเราไม่ได้ขึ้นเท่าเมืองจีนเราก็จะปรับคอสขึ้นน้อยกว่าเมืองจีนโอเคค่ะครับเหมือนมีศักยภาพในการแข่งขันได้มากกว่าจีนใช่ครับใช่ครับค่ะคู่แข่งเราโดยตรงคือจีนกับไต้หวันหรือเปล่าฮะหรือว่าจีนจีนซะเยอะครับจีนผมว่าประมาณ 80-90% อ๋อค่ะสถานการณ์นี้คุณพิธานคิดว่าถ้าปีหน้าเนื่องจากว่าตอนนี้เราเห็นไปจนถึงไตรมาส1ปีหน้าถ้าสถานการณ์ดีไปเรื่อยๆแบบนี้เราจะรับออเดอร์ได้ทันไหมฮะในการขยายกำลังการผลิตเราไป 20% เพราะกว่าโรงงานเราจะเกิดนี่ก็คือปีหน้าเลยปีถัดไปนู้นเลยถูกไหมฮะปี2022ลงใหม่ใช่ครับโอเคค่ะแต่ว่าน่าจะรับกับโอกาสได้ทันใช่ไหมคะน่าจะรับกับโอกาสได้ทันครับจริงๆเราปกติเราก็พยายามโต20%ขึ้นนะฮะทุกปีอาจจะไม่ได้ successful ในปี2019 2020 2021เนื่องจากโควิดด้วยนะแต่ว่าผมว่าหลังจากนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยโตได้เร็วขึ้นคือผมว่าทำอิเล็กทรอนิกส์ยังไงเนี่ยสำคัญสุดก็คือ revenue growth คือทุกคนนักวิเคราะห์เคยถามผมบอกว่าเลือก margin สูงกับ revenue growth เอาอะไรผมก็ต้องบอกตรงว่ามันไม่มีทาง maintain margin สูงได้ถ้าเราไม่มี revenue growth นะเพราะว่าค่าแรงก็ขึ้นค่าไฟก็ขึ้นค่าน้ำก็ขึ้นทุกอย่างขึ้นหมดผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับ cost ได้เราต้องรีบปรับ costปรับราคาขายแล้วก็บูสต์revenue ขึ้นแล้วก็ให้มันโตอย่างยั่งยืนตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างสำคัญค่ะแต่จริงๆแล้วผู้ซื้อเนี่ยเขาไม่ได้มาขอแบ่งส่วนที่เราลดต้นทุนไปได้ใช่ไหมคะเขาไม่ได้ขอครับแต่ว่าเราตรงนี้จริงๆเราตั้งใจ adjust เองครับจริงๆเราตั้งใจ adjust เพื่อให้เขาเห็นแก็บคือผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรามองเป็นโอกาสใน2-3ปีที่ผ่านมาถ้าย้อนกลับไปในจีนปัญหาเยอะตั้งแต่เทรดวอร์นะฮะช่วงนี้ก็ดับไฟมีปัญหาไฟนะฮะจีนเนี่ยปัญหาเยอะมากกับลูกค้าเราตอนนี้เราแค่สำหรับผมมองเป็นโอกาสว่าลูกค้าเห็นแล้วว่าจีนเนี่ยมันไม่ได้ง่ายและสบายเหมือนเมื่อก่อนมีนำเข้าอเมริกาก็มีภาษีนะฮะบางทีชัตดาวพอร์ตตอนโควิดอีกนะฮะส่งของไม่ได้หลังโควิดก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเขาค่อนข้างเยอะสิ่งที่เราพยายามทำให้ลูกค้าคือ 1. ไม่มีปัญหา 2. มีราคาแก็บเพราะฉะนั้นเนี่ย excuse ในงานที่จะมาซื้อเราเยอะขึ้นเนี่ยก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปลายปี negotiation ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะขึ้นราคาให้เราและเพิ่มออเดอร์ให้เราครับโอเคค่ะโดยย้อนกลับไปดูใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเห็นปี60เนี่ยรายได้เรา 14,000 เกือบ 10,000 ก็คือประมาณ 14,500 ละกัน500ล้านบาทนั่นเป็นถึงยอดที่สูงที่สุดไหมคะรายได้นี้นับแต่ตอนนั้นน่าจะใช่ครับครับผมน่าจะใช่นะคะแล้วก็กำไร 2,544 ล้านบาทก็มากน่าจะมากที่สุดเลยหรือเปล่าฮะครับผมค่ะสถานการณ์จนปัจจุบันนี้ค่ะหลังโควิดเนี่ยคุณพิธานคิดว่าเราจะมีโอกาสกลับไปได้เท่านั้นไหมคะหมายถึงว่าในช่วงปีนี้กับปีหน้าเนี่ยค่ะปีหน้าเกินแน่นอนครับปีหน้าทั้งเรามองว่าทั้งกำไรและrevenue จะเกิดนะจริงๆปีนี้ก็น่าจะใกล้ๆ 14,000 ล้านแล้วก็ profit ก็จะใกล้ๆ 2,500 แต่ว่าปีหน้าก็จะเนื่องจากเราได้โรงงานที่ขยาย 20% มาในช่วง Q4 ปีนี้นะฮะที่เรากำลังขยายอยู่ปีหน้าก็จะสามารถทำให้เรารับออเดอร์ได้มากขึ้นประมาณ 22-23% ครับค่ะ
ก็ราคาหุ้นเดี๋ยวให้นักวิเคราะห์เป็นคนประเมินแล้วกันนะคะทีนี้เราเรียนถามนะคะว่าในอีกประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยคุณพิธานคะเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนมันเป็นโอกาสกับธุรกิจของเรานะคะเพราะว่าเรื่องของคำสั่งซื้อมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่า 3-5 ปีข้างหน้าเท่าที่คุณพิธานดูเนี่ยอะไรมันคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับธุรกิจของเราคะจริงๆผมว่าในธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วธุรกิจโปรดักชันสองสามตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันคือในการทำอิเล็กทรอนิกส์ผมว่าเรามีสิ่งใหม่ๆเข้ามามา disrupt ตลอด อย่างตอนนี้ผมมองว่าสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา disrupt ก็คือเกี่ยวกับพวกการทำโปรแกรมนะการทำให้เราสามารถรีโมทคอนโทรลเครื่องจักรได้การเช็คการดูโปรดักชันการดูเอาท์พุตของเครื่องจักรตรงนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างโฟกัสหรือแม้แต่การที่เราเขียนวิธี quality check แทนที่จะใช้คนมองคือจริงๆเรามีคนเนี่ยทำ quality อยู่ในกรุ๊ปเนี่ยเป็นพันคนนะทุกคนเนี่ยใช้30ปีที่แล้วกับตอนนี้เหมือนกันคือเอาไฟกับกล้องส่องนะแล้วคนก็เอาตาดูว่ามี defect ตรงไหนซึ่งผมต้องเรียนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะฮะมันเป็นเทคโนโลยีใหม่กล้องมันถูกลงความชัดมันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเขียนโปรแกรมเนี่ยมาดีเทคไอ้อะลามตรงเนี้ยมาดีเทคปัญหาเนี่ยมันจะลดคนไปได้เยอะ accuracy มันจะสูงขึ้นทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะว่าในการทำโปรดักชันส่วนใหญ่เลยเนี่ยช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเห็นเทคโนโลยีที่มันจะมา disrupt ตรงนี้เยอะมากการที่เราปรับ process เราเข้าไปเนี่ยผมว่าจะทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถโตได้อย่างยั่งยืนนะครับตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยในส่วนของที่เราทำ production ครับผมส่วนการที่เราทำอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยผมมองว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยต้องถ้าเราเห็นนะฮะเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมูฟค่อนข้างเร็วตรงนั้นเนี่ยเป็นอีกตัวนึงที่10ปีที่แล้วเนี่ยเราไปโฟกัสที่บาลานซ์ชีทกับการ adjust cost ตัวเองแต่เราไม่ได้พยายาม develop เทคโนโลยีเราไปข้างหน้าทำให้เราเนี่ยไม่สามารถรับออเดอร์ใหม่ๆที่เป็นเทคโนโลยีสูงๆได้นะเช่นพวกมือถือพวกนาฬิกาทั้งหลาย Apple Watch อะไรก็แล้วแต่ผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่สำหรับ PCB เองสำหรับอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยเราต้องพุชเทคโนโลยีตัวเองเนี่ยให้ไปค่อนข้างเร็วไม่ใช่ว่าแค่เรา improve production ว่าคนน้อยทุกอย่างดีจบจริงๆเราต้องหา opportunity ใหม่ๆแต่จริงๆ opportunity ใหม่ๆในอิเล็กทรอนิกส์คือของที่มันไฮเทคขึ้น คนจะไปว้าวกับของที่มันiPhone ตัวใหม่เขาไม่ได้ห่วง iPhone ตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสำคัญมากของเราก็คือว่าการที่เราเอาเทคโนโลยีมาเข้าไปในโปรดักชันให้ improve เนี่ยในระยะยาวและแน่นอนการที่เราต้องทำ R&D เนี่ยเพื่อให้ new business เราโตเนี่ยเร็วถ้าสังเกตในreport ที่เราให้ตลาดหลักทรัพย์นะครับจะเห็น business หนึ่งที่เราเรียกว่า HDI ที่ใช้เลเซอร์ยิงเนี่ยในช่วง 3-4 ปีหลังเนี่ยเราโตประมาณ 50% กับทุกปีในbusiness นั้นซึ่งเป็น business ที่เรา target มากๆช่วงนี้เพราะเราต้องการ move ไปใน business ที่ไม่ใช่แค่รถยนต์อย่างเดียวแต่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มัน high tech ขึ้นนะฮะครับค่ะทีนี้เราเรียนถามเนี่ยคุณพิธานค่ะ key success ของเราค่ะที่เราอยากจะแชร์นะคะว่าสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยอยู่มาได้เกือบ4ทศวรรษนะคะแล้วก็มีการเติบโตมาได้อย่างสม่ำเสมอแบบนี้ค่ะว่าอะไรมันคือ key success ของเราที่ทำให้เรามาได้จนถึงทุกวันนี้ค่ะจริงๆ key success ของเราผมว่าหลักๆเลยเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนต้องฟังคนครับต้องฟังคนและต้องปรับเปลี่ยนตลอดนะครับแล้วผมว่าจริงๆตัวคุณบัญชาเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยตัวคุณพ่อผมเนี่ยไม่ค่อยเรียกอะไรฮะไม่ค่อยใช้ strategy อะไรแต่คุณพ่อจะมี Murphy Law เนี่ยใส่กรอบวางไว้ตลอดนะแล้ว Murphy Law ก็จะ state ว่าแบบถ้าเราคิดว่าไม่มีปัญหาเนี่ยแสดงว่ามีปัญหาอยู่ที่ไหนสักที่นึงแต่เราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไอเดียเราต้องคิดอย่างนั้นตลอดคือทำธุรกิจมันจะมีปัญหามันจะมีสิ่งที่ improve ได้ตลอดเวลานะฮะ
ถ้าเราคิดว่าเราไม่ต้อง improve เนี่ยผมว่ามันเป็นเราก็จะล้าหลังไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไม่เห็นปัญหานะแต่การทำงานการทำธุรกิจอะไรก็แล้วแต่มันมีสิ่งที่เราต้องทำสิ่งที่เราต้อง improve สิ่งที่มันมีปัญหาตลอดเวลาเราไม่เห็นไม่ใช่ว่าไม่มีแค่เราไม่เห็นแล้วเราก็จะไม่ได้ทำตรงนั้นผมว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยที่จึงพอใช้ strategy เดียวเลยก็คือ Murphy Law นะครับค่ะมันเหมือนคนเราต้องเตรียมรองรับความเสี่ยงไปตลอดนะคะต้องเตรียมความเสี่ยงต้องเตรียมปัญหาก็ทุกอย่างคือมองให้แย่ที่สุดแล้วก็ hope for the best แล้วก็ต้องทำไปตามนั้นครับอืมค่ะถ้าแฟนๆมิชชั่นฟังที่คุณพิธานเล่าให้ฟังแล้วนะคะตั้งแต่วิกฤตปี40มาจะเห็นนะคะว่าวิกฤตที่เจอเนี่ยไม่ธรรมดาเลยนะคะปี40นี่เจอทั้งเรื่องของกำลังซื้อนะคะเจอทั้งเรื่องของหนี้นะคะพอมาวิกฤตซัพพลายก็เจอ2เด้งอีกนะคะเจอเรื่องของกำลังซื้อเพราะว่าเขาส่งออกต่างประเทศแล้วก็เจอเรื่องโครงสร้างหนี้เขาอีกนะคะค่าเงินบาทที่เคยเป็นคุณกับเขาเนี่ยก็กลายเป็นว่าพอมามีการปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ยึดถือในเรื่องของสกุลเงินที่เป็นบาทเนี่ยก็กลายมาเป็นสิ่งที่สร้างปัญหาให้เขานะคะก็มีการปรับเข้ามาอีกนะคะจนกระทั่งวิกฤตโควิดนี้นะคะเริ่มชินชาไม่เพิ่งชินชาหมายถึงว่าเริ่มมีภูมิคุ้มกันแล้วค่ะว่าปัญหาที่มาเนี่ยมันแก้ได้แล้วเราก็แก้ได้แบบฉับพลันมากกู้เงินมา 3,000 ล้านถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้แต่ก็เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเราประเมินไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงธุรกิจนั้นต้องเจอกับความเสี่ยงซึ่งอย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่าโควิดจะจบเมื่อไหร่นะคะก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะคะที่ทำให้เกิดโอกาสขึ้นแล้วก็ปรับกลยุทธ์ของ KCE มาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ฟังข่าวดีของคุณพิธานไปแล้วยังไงแล้วนักลงทุนก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะคุณพิธานก็น่าจะคุยกับนักวิเคราะห์เยอะก็ลองเข้าไปดูบทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆด้วยนะคะคุณพิธานค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ฟังกันแล้วก็แชร์แนวคิดดีๆนะคะในเรื่องของการที่เจอวิกฤตแล้วเนี่ยเราบริหารยังไงแล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้โอกาสนั้นสร้างให้เราเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าอย่างไรค่ะขอบพระคุณนะคะคุณพิธานครับผมได้ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ